สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในอักษรอ,อเลิร์นวิชาภาษาไทยชั้นป .3 กับครูฝ้ายนะคะเด็กๆคะที่ผ่านมาเนี่ยเด็กๆได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับหลักภาษากันไปเยอะแล้ววันนี้ครูจะมาชวนเด็กๆพูดคุยกันค่ะแต่ไม่ใช่พูดคุยกันธรรมดาเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นค่ะจะพูดอย่างไร จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปหยิบหนังสือเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาชั้นป3าของอักษรมาให้พร้อมเลยค่ะเด็กๆแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะหลักการพูดแสดงความคิดเห็นเอเด็กๆค่ะเด็กๆก,ก,ก็พูดกันมาตั้งนานแล้วพูดตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดมาเด็กๆก,ก็เริ่มพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นอย่างไร ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาค่ะมาลองดูภาพนี้กันค่ะเด็กๆสังเกตภาพบุคคลต่อไปนี้ค่ะเขาทำอะไรกันเนาะมีทั้งภาพที่เป็นผู้ชายคุยกับผู้ชายด้วยกันแล้วก็ฝั่งทางผู้หญิงคุยกับผู้หญิงด้วยกันให้เด็กๆสังเกตดูตรงนี้นะคะอของทั้งสองภาพ สัญลญักษณ์แบบนี้หมายถึงว่าเขากำลังพูดคุยกันค่ะแล้วก็น่าจะเป็นการพูดคุยที่พูดจากันด้วยดีสีหน้าสีตาของบุคคลทั้งหมดเนี่ยดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะการพูดคุยกันเนี่ยบุคคลในทั้งสองภาพเนี่ยกำลังพูดคุยสนทนากันค่ะเด็กๆ เขากำลังพูดคุยสนทนากันนะคะซึ่งเป็นการพูดเพื่อสื่อสารกันาการพูดเพื่อสื่อสารกันก็คือเพื่อบอกเล่าเรื่องราวหรือว่าซักถามความเป็นไปของแต่ละฝ่ายนะคะเ,ออเพื่อให้รู้ว่าแต่ละฝ่ายคิดอะไรจะทำอะไรนะคะเป็นการพูดเพื่อสื่อสารกันในการพูดคุยสนทนานี้นะคะอาจจะเป็นการพูดแค่เพื่อซักถาม วันนี้เธอจะไปไหนวันนี้เธอจะรับประทานอะไรนะคะและยังเป็นการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆอีกด้วยค่ะเด็กๆแสดงความคิดเห็นก็เช่นฉันดูข่าวมาข่าวนี้ฉันคิดว่าๆคิดอะไรก็บอกเล่าให้อีกฝ่ายฟังหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยเข้าใจแล้วก็รับรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆ การพูดนะคะคือการสื่อสารโดยใช้เสียงจากคำพูดอย่างเช่นตอนนี้ครูกำลังพูดนะคะนี่คือการพูดาการพูดเป็นการสื่อสารทางการใช้เสียงจากคำพูดให้ผู้รับสารหรือผู้ฟังเนี่ยทราบถึงเรื่องราวความรู้สึกความต้องการตอนนี้ครูเป็นผู้พูด นักเรียนเป็นผู้ฟังเป็นผู้รับสารสารก็คือข้อมูลความรู้ที่ครูกำลังสอนให้นักเรียนเข้าใจนั่นเองค่ะการพูดเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของคนเราเราทุกคนเนี่ยต้องพูดคุยสื่อสารกันนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะการพูดเนี่ยจึงมีความสำคัญมากนะคะเด็กๆแต่ว่านะคะเด็กๆการพูดเนี่ย ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสื่อสารกันเท่านั้นแต่การพูดยังเป็นศิลปะที่ช่วยส่งเสริมบุค,คลิกของคนเราเนี่ยทั้งในชีวิตประจำวันการเรียนตลอดจนการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆเ,เช่นนะคะ,ะครูบอกว่าทำไมครูถึงบอกว่าการพูดเป็นศิลปะอย่างหนึง่งถ้าเราพูดจาไม่ดีแม้เราจะเก่งมากเลยแต่เราพูดจาไม่ดีแน่นอนคะ่ะ เพื่อนต้องไม่อยากคบเราแน่เลยอันนี้ก็เป็นแต่ถ้าเรามีศิลปะในการพูดเราพูดจาดีเข้าใจผู้ฟังรู้วิธีการที่จะเลือกคำมาใช้สื่อสารให้เหมาะสมนี่แหละค่ะผู้ฟังก็อยากจะฟังเรานี่ก็จัดว่าเป็นศิลปะในการที่จะใช้คำพูดให้เหมาะสมนั่นเองค่ะเด็กๆในวรรณคดีหลายๆเรื่องเนี่ยนะคะเด็กๆ จะกล่าวถึงความสำคัญของการพูดครูจะยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ลองอ่านนะคะมาอ่านไปพร้อมๆกับครูก็ได้ค่ะความสำคัญของการพูดนะคะอย่างบทร้อยกองนี้นะคะถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษก มีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตแม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา,าขีดเส้นใต้เลยนะคะอ่านอีกครั้งนะคะเด็กๆถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษกมีคนรัก รสถ,ถ้อยอร่อยจิตแม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจามาจากวรรณคดีเรื่องนิราชภูเขาทองของสุนทรภู่นะคะเด็กๆมาดูความหมายของบทร้อยกองนี้กันถึงบางพูดบางพูดคำแรกเนี่ยนะคะเป็นชื่อสถานที่แห่งหนึ่ง คือสถานที่ชื่อว่าบางพูดนะคะกะวีคือสุนทรพูดเนี่ยยกคําคําว่าบางพูดขึ้นมาเพื่อจะเล่นคํากับคําว่าการพูดนั่นเองนะคะเด็กๆถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะเห็นไหมคะเด็กๆการพูดที่ดีเนี่ยทำให้เรามีศีรษกศีรษะเนี่ยก็คือสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับตัวนะคะพูดดีทําให้เกิดสิ่งที่ดี มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตเราพูดจาดีก็มีคนรักใร่แม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรแต่ถ้าเราพูดไม่ดีมิตรที่เรามีอยู่ก็คือเพื่อนที่เรามีอยู่เขาก็ไม่ชอบเราค่ะเด็กๆจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาจะดีจะชั่วขึ้นอยู่กับการพูดของเราค่ะเด็กๆพูดดีก็จะส่งผลดีพูดไม่ดี เพื่อนก็ไม่มีไม่มีใครรักแล้วก็อาจจะถึงขั้นว่าการงานอาจจะเสียหายอะไรด้วยก็ได้นะคะเด็กๆนี่คือความสำคัญของการพูดค่ะเด็กๆมาดูอีกบทร้อยกองหนึ่งค่ะเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหอยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา จะพูดจาพิเคราะห์ให้เหมาะความ,มขีดเส้นใต้ตรงวรรคนี้เลยค่ะเด็กๆอ่านอีกครั้งนะคะเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหอยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาพิเคราะห์ให้เหมาะความ จากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรผู้เช่นเดียวกันค่ะเด็กๆคำว่าเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากคำว่าลมปากนี้นะคะไม่ได้หมายถึงการเป่าลมออกจากปากแต่หมายถึงการพูดนั่นเองค่ะเด็กๆนั่นก็คือจากบทร้อยกองนี้หมายความว่าเป็นคนเนี่ยจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการพูด จะได้ยากหวยหิวเพราะชิวหาชิวหาจริงๆแปลว่าลิ้นแต่ว่าในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงการพูดออกมาเหมือนกันค่ะแม้นพูดดีมีคนเข่าเมตตาอ่านี่ไงคะความสำคัญของการพูดเราต้องพูดจาให้ดีพูดดีก็ได้ในสิ่งที่ดีมีคนเมตตาจะพูดจาพิเคราะห์ให้เหมาะความดังนั้นก่อนเราจะพูดอะไรวิเคราะห์ พิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่จะพูดไปนั้นเหมาะสมหรือควรพูดหรือไม่แล้วจึงพูดออกไปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอย่าลืมนะคะเด็กๆมาดูเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นกันค่ะเด็กๆแล้วการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเรารู้จักแล้วว่าการพูดคืออะไรแล้วการพูดแสดงความคิดเห็นล่ะคะการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ย เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวเองก็คือของผู้พูดออกมาในรูปแบบการพูดให้ผู้อื่นฟังเพื่อให้เข้าใจความรู้สึกของผู้พูดที่มีต่อสิ่งนั้นๆซึ่งหลักการพูดแสดงความคิดเห็นจะมีดังนี้ 1. จะต้องศึกษาเรื่องที่จะพูดให้เข้าใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไร ไม่ว่าจะเป็นการพูดเพื่อเล่าเรื่องหรือว่าการพูดแสดงความคิดเห็นหลักข้อแรกที่สำคัญที่สุดค่ะจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะพูดดังนั้นเมื่อเราจะพูดแสดงความคิดเห็นเราก็จะต้องศึกษาเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยให้เข้าใจเสียก่อนอเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่เราจะแสดงความคิดเห็นนะคะเด็กๆ ถ้ายังไม่มีความเข้าใจหรือว่าเข้าใจไม่ถ่องแท้ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเด็กๆจะได้มีความรู้แล้วก็จะได้พูดได้อย่างถูกต้องค่ะข้อ2ในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยหลักสำคัญเลยคือเราต้องไม่ลำเอียงค่ะเราต้องไม่แสดงความคิดเห็นแบบลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ว่ามีเพื่อนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าทีนี้ เรารักเพื่อนคนหนึ่งมากกว่าเราก็จะไปแสดงความคิดเห็นเข้าข้างเพื่อนคนนั้นอันนี้ไม่ได้นะคะไม่ควรเลยในการพูดแสดงความคิดเห็นเราจะต้องวางตัวเป็นกลางแล้วก็แสดงความคิดเห็นโดยไม่ลำเอียงค่ะและข้อที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของหลักการแสดงความคิดเห็นค่ะไม่ใช้คำหยาบค่ะห้ามห้ามไม่ควรที่จะใช้คำหยาบเราจะต้องใช้ถ้อยคำสุภาพในการพูดนะคะซึ่ง ในการใช้ถ้อยคําสุภาพในการพูดเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นหลักเฉพาะการพูดแสดงความคิดเห็นเท่านั้นแต่ในการพูดทุกครั้งเด็กๆควรจะใช้ถ้อยคําสุภาพในการพูดคุยนะคะเพื่อที่ว่าผู้ฟังก็พอใจนะคะเวลาไปพูดที่ไหนใครๆก็จะชอบเหมือนอย่างบทกรอนที่ครูอ่านให้เด็กๆฟังไปสองรอบนั่นนะคะพูดดี มีคนชอบมีคนเมตตาอันนี้ก็แนวเดียวกันเลยค่ะเด็กๆพูดจาให้ไพเราะพูดจาให้ดีนะคะอย่าลืมว่าข้อนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยและนอกจากพูดโดยใช้ถ้อยคําสุภาพแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมสิ่งสําคัญเลยพูดออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยสื่อความหมายผิดแน่ๆเลยค่ะเช่นนะคะออกเสียงคําควบกล้ำให้ชัดเจนโรงเรียนอ่า รอเรือรอลิงออกให้ชัดเพื่อให้สื่อความให้ชัดเจนค่ะเด็กๆและนะคะและนอกจากหลักการ3ข้อนี้แล้วยังมีหลักการอีกค่ะเด็กๆนอกจากที่เป็นหลัก3ข้อไปแล้วเรายังมีหลักในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำหรือว่าปฏิบัตินั่นก็คือหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเด็กๆ หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะแสดงความคิดเห็นนะคะคิดหาเหตุผลที่เหมาะสมเพื่อประกอบการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าเราจะมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยคนเราสามารถมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ค่ะเด็กๆแต่เราควรจะมีเหตุผลที่จะมารองรับว่าทำไมเราจึงคิดเช่นนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแสดงความคิดเห็นโดยที่เชื่อตามๆกันมาอย่างนี้ก็ไม่ควรนะคะเด็กๆเด็กๆควรหาเหตุผล หาข้อมูลเพื่อที่จะมารองรับการแสดงความคิดเห็นของตัวเองค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะก่อนที่จะพูดเด็กๆใช้เวลาคิดตรึกตองให้ดีแล้วเรียงลำดับการพูดค่ะเรียงลำดับว่าจะพูดอะไรก่อนจะพูดอะไรหลังเหตุผลจะอยู่ตรงไหนจะอะไรยังไงเพื่อที่จะได้ไม่ให้เกิดความสับสนนะคะเด็กๆและ นอกจากนี้ค่ะเด็กๆในการพูดแสดงความคิดเห็นเด็กๆต้องพูดให้ตรงประเด็นด้วยค่ะข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยสมมุติว่านะคะเด็กๆต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องวิชาที่ต้องเรียนวิชาที่ต้องเรียนในแต่ละระดับชั้นเช่นในระดับชั้นป .3 เด็กๆอาจจะคิดว่าทำไมฉันต้องเรียนวิชาภาษาไทย เด็กๆก็จะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหาเหตุผลมาประกอบการพูดแล้วก็แสดงความคิดเห็นเรียงลำดับเรื่องที่จะพูดให้ดีนะคะใส่เหตุผลประกอบพูดโดยใช้ถ้อยคำสุภาพที่สำคัญต้องพูดให้ตรงประเด็นค่ะเด็กๆไม่ใช่เฉยไปออกเรื่องอื่นนะคะอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดนะคะแล้วก็จะทำให้คนฟังเบื่อหน่ายโดยใช่เหตุคะ่ะเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆก็เข้าใจเรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นแล้วก็หลักการพูดไปแล้วกลับไปเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเด็กๆแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปเราจะมาดูกันว่าการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยมีตัวอย่างหรือว่ามีหลักการพูดอย่างไรรอติดตามชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆชั่วโมงนี้ครูต้องจากไปแล้วสวัสดีนะคะเด็กๆบายยค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น